หัวเว่เตรียมจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่วันเดียวกับที่ Apple เปิดตัว iPhone 16ครับงานนี้จัดชนกันเลย10กันยายนตามเวลาประเทศไทย13.30นเปิดหัวเว่ย a t e XT Ultimate Design เป็นสมาร์ทโฟนจอพับพับได้ถึง3ทบด้วยกัน โอ้โห oh, พับแล้วพับอีกพับแล้วพับอีกนะครับจอพับ3ทบเลยนะครับเคยมีข่าวลือมาตั้งแต่ปี2020แล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาช่วงกลางปีนี้นะครับมีข่าวลือออกมาอีกนะครับงานนี้ถือว่าเป็นการท้าชนอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าในบัตรเชิญของ Apple เนี่ยเขาจัดวันที่9 10สิโมงเช้าตามเวลาของแคลิฟอร์เนียซึ่งถ้าเทียบเป็นเวลาประเทศไทยก็คือเช้าตรู่ของวันที่10หรือว่าหลังเที่ยงคืนวันที่9อ่ะนะฮะ มันก็คือในโซนเอเชียเนี่ยเรามันก็จะเข้าสู่วันที่10แล้วสิ 10, วันที่10กันยายนเดียวกันนั้นนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยหรือตามเวลาที่ประเทศจีนคือเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับหัวเว่ยก็จะจัดงานเปิดเผยสินค้าใหม่ที่ชื่อว่าหัวเว่ยเมดเอ็ก t o ทีอัตเ s ม g ดีไซน์เป็นโทรศัพท์มือถือจอพับ3ทบนะฮะโดยที่ มีสโลแกนด้วยครับนะฮะสโลแกนนี้นะฮะมีแต่คลิปทีเซอร์ออกมานะซึ่งน่าจะเป็นแสงแสงอ่ะไม่ได้มีตัวจริงออหรือไม่เห็นยังไม่มีข้อมูลอะไรหลุดมานะครับแต่ว่ามีถ้อยคำจากคุณลิชาร์ดอยู่ c o o ของค่ายนะครับเขาบอกว่านี่คืออุปกรณ์สุดล้ำยุคที่ค่ายอื่นทำได้แค่คิดแต่ไม่สามารถผลิตจริงได้โอ้โหนี่สุดยอดนะฮะซัมซุงเนี่ยทำซีโฟเนี่ยก็แค่พับ สองทบเข้าหากันยังไม่เคยมีใครทําพับสามทบได้เอ๊หรือใครมีแต่อาจจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่รู้จักนะอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่างานนี้หัวเบยนะครับตั้งใจจะท้าชนเลยนะครับจริงๆช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโหมันเป็นเดือนที่แบบว่าเหมือนเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นปลายปีนะครับมีเปิดผลิตภัณฑ์เยอะมากนะเอาที่ผมพูดได้มีอะไรมัางะ มี PlayStation 5 Pro นะมีข่าวหลุดออกมาว่าจะเป็น PlayStation Pro ซึ่งผมก็แปลกใจนิดๆน,นะคือไปดูในข่าวเล PlayStation 5 Pro เนี่ยทรงเหมือน PlayStation 5 Slim อาจจะมีรูระบายอากาศตรงกลางเล็กน้อยให้มันดูแตกต่างแต่รูปทรงเหมือนกันชิป CPU ชิปเซตก็ตัวเดิมนะครับแต่เอ๊ะแล้วมันจะปโปรตรงไหนเหมือนกับเขาโอเวอร์คอร์ชชิปขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นอีกสัก15 แล้วก็ไปผักดันกราฟิกอาจจะเปลี่ยนชิปกราฟิกซึ่งมันจะทำให้ค่า I.O. ของชิปกราฟิกเนี่ยนะครับมันจะสูงขึ้นแบบสูงขึ้นเยอะเลยนะฮะขึ้นไปแบบหลายเทราฟอบเลยนะฮะซึ่งก็จะทำให้กราฟิกมันดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ถึงเรียกว่า PlayStation 5 Pro นะครับ แล้วก็จะขายกันในช่วงปลายปีนี้แหละนะฮะจริงๆหูมีมือถงมือถือมีกล้องแอคชั่นแคมอยากจะเปิดตัวอะไรเงี้ยความลับเต็มปากพูดไม่ได้รอดูแล้วกันของที่เขาเปิดมาเดือนกันยายนเนี่ยเพียบจริงๆนะฮะรอดูนะครับ